เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยตัวไรที่ขนตาหรือที่เรียกว่า pooling test นั้นเป็นการตรวจหาตัวไรที่อาศัยอยู่ภายในรากขนตาหรือเรียกว่า demodex folliculum จักษุแพทย์จะทำการมองหาขนตาที่มีขี้รังแคเป็นลักษณะสีขาวๆและถอนออกมาดูเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าขนตาที่เราถอนมานั้นมีตัวไรอาศัยอยู่หรือไม่จะทำการวางขนตาลงในแผ่นสไลด์แล้วหยอดน้ำเกลือและปิดด้วยโคเวอร์สลิตแล้วนำแผ่นสไลด์อันนั้นไปดูในกล้องจุลทรรศน์ด้วยกำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์จาก40ถึง 1,000 เท่าและต่อกล้องออกในจอดิจิตอลเราจะสามารถวินิจฉัยตัวไรซึ่งมีอยู่2สายพันธุ์ได้สายพันธุ์ที่1คือ Demodex folliculum เป็นสายพันธุ์หางยาวซึ่งมีความยาวประมาณ 0.2 ถึง 0.4 มิลลิเมตรส่วนสายพันธุ์หางสั้นมีชื่อว่า Demodex brevis ซึ่งมีความยาวประมาณ 0.1 ถึง 0.2 มิลลิเมตรเมื่อเราใช้กล้องจุลทรรศน์ดูภายในลำตัวซึ่งเป็นลักษณะโป่งแสงเราก็จะสามารถเห็นไข่ของตัวไรโดยปกติตัวไรนั้นจะไข่ออกมาครั้งละประมาณ 24-30 ฟองและมีช่วงชีวิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์ประมาณ3สัปดาห์ก็จะตายภาพที่เห็นเป็นส่วนหัวของตัวไรซึ่งมีปากอยู่ทางส่วนหน้าและมีขาอยู่4คู่ตัวไรนั้นจะกินไขมันเสียและของเสียที่อยู่ตกค้างบริเวณขอบเปลือกตาเป็นอาหารและขย้อนถ่ายของเสียออกมาทางเดียวกันฉะนั้นการทำความสะอาดเปลือกตาจึงถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการรักษาและป้องกันโรคตาแห้งเรื้อรังครีมราเด็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดขนตาเปลือกตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีผลิตจากข้าวน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองที่สกัดมาจากใบของต้นทรีทรีได้มาจากประเทศออสเตรเลียในสมัยก่อนชนเผ่าออริจินสามารถที่จะเอายาตัวนี้มาขับไล่แมลงได้ครีมราเด็กมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดไขมันส่วนเกินบริเวณโคนขนตาเปลือกตาสามารถที่จะใช้ครีมราเด็กนี้ทำความสะอาดรอบดวงตาได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในการที่จะทำให้บริเวณรอบดวงตาอักเสบนะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตในเรื่องของการทำ Eyelid Hygiene Treatment ค่ะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า Eyelid Spa ขั้นตอนในการทำเนี่ยจะเป็นการ treatment เพื่อรักษาตาแห้งโดยเฉพาะค่ะคนไข้คนใดที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นคนไข้ที่มีภาวะตาแห้งรุนแรงหรือเปลือกตาอักเสบแล้วคุณหมอเขาทำการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วค่ะว่าคนไข้เนี่ยสมควรที่จะได้รับการทำ Eyelid Spa เราก็จะส่งคนไข้มาทำหัตถการบริเวณนี้ค่ะขั้นตอนแรกค่ะคือการประคบอุ่นนะคะด้วยเจลค่ะคือขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะให้คนไข้ประคบประมาณ 5-10 นาทีก่อนที่จะเริ่มทำหัตถการค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการให้รูขุมขนรอบดวงตาของคนไข้เนี่ยเปิดออกและพยาบาลก็สามารถที่จะรีดไขมันออกมาได้อย่างสะดวกสบายรวมถึงคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บมากเนื่องจากว่าต่อมเนี่ยมีการขยายเปิดออกเรียบร้อยแล้วค่ะ
อันนี้เป็นการประคบตานะคะเดี๋ยวคนไข้หลับตานะคะพยาบาลจะประคบไว้ให้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะถ้าคนไข้รู้สึกร้อนจนเกินไปเดี๋ยวแจ้งพยาบาลนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของการหยอดยาชาให้กับคนไข้ก่อนที่เราจะเริ่มลงแท่งแก้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะหยอดตาให้คนไข้เวลาที่เราหยอดให้แล้วเนี่ยคนไข้จะรู้สึกแสบค่ะประมาณ 1-2 นาทีโดยประมาณค่ะแล้วเราจะเริ่มทำหัตถการหลังจากที่คนไข้หายแสบตาสนิทนะคะคุณผู้หญิงคะเดี๋ยวขอพยาบาลขออนุญาตหยอดยาชานะคะเดี๋ยวคนไข้ลืมตามองขึ้นด้านบนค่ะเดี๋ยวหยอดยาชานะคะแสบนิดนึงมองขึ้นด้านบนค่ะหลับตานะคะมองขึ้นด้านบนอีกทีนึงค่ะคนไข้หลับตาค่ะหลับตาจนกว่าจะหายแสบสนิทแล้วค่อยลืมตาให้พยาบาลนะคะระหว่างที่คนไข้รอยาชาออกฤทธิ์ค่ะพยาบาลจะเตรียมอุปกรณ์นะคะซึ่งจะมีสำลีสเตอร์ไลท์ค่ะเราจะใช้เป็นเคสต่อเคสนะคะแล้วก็จะมีแท่งแก้วค่ะที่จะใส่เข้าไปที่เปลือกตาของคนไข้ตอนขณะที่เรานวดนะคะหลังจากนั้นพยาบาลก็จะใส่ถุงมือค่ะก่อนเริ่มหัตถการทุกเคสนะคะค่ะกล้องไมโครสโคปนะคะหรือว่ากล้องจุลทรรศน์นั่นเองค่ะซึ่งกล้องตัวนี้กำลังขยายสูงมากประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถเห็นบริเวณที่ไขมันอุดตันได้ง่ายค่ะแล้วก็สามารถเช็คดูได้ค่ะว่าตำแหน่งไหนที่ยังมีการอุดตันหลงเหลืออยู่นะคะในขณะที่นวดเดี๋ยวต้องรบกวนคนไข้มองขึ้นด้านบนค่ะพยาบาลจะที่เรานวดเปลือกตาด้านล่างค่ะคนไข้จำเป็นจะต้องมองขึ้นด้านบนนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้กระจกตาเนี่ยถูกกับตัวแท่งแก้วค่ะระหว่างที่นวดถ้าคนไข้รู้สึกเจ็บแจ้งพยาบาลให้หยอดยาชาเพิ่มได้นะคะจะเห็นว่าในขณะที่เรากำลังนวดอยู่อะค่ะซึ่งเป็นการนวดผ่านกล้องจุลทรรศน์นะคะพยาบาลจะเริ่มนวดตั้งแต่ปลายท่อไขมันที่อุดตันเลยค่ะมาจนถึงตรงต้นท่อนะคะไขมันจะเริ่มไหลออกมาค่ะแล้วเราก็จะแบ่งเกรดให้คะแนนความเข้มข้นของไขมันเนี่ยตามเคสคนไข้แต่ละคนค่ะ4เนี่ยก็คือระดับความรุนแรงมากที่สุดค่ะแล้วก็1คือดีที่สุดนะคะยิ่งไขมันสีเข้มมากเท่าไหร่อะค่ะจะบอกถึงระดับการอุดตันของไขมันมากเท่านั้นนะคะในขณะที่เรานวดเปลือกตาด้านบนนะคะเราจะให้คนไข้มองด้านล่างค่ะเช่นเดียวกันค่ะจุดประสงค์มีไว้เพื่อว่าไม่ให้กระจกตาโดนกับตัวแท่งแก้วค่ะมองด้านล่างอีกทีค่ะมองขึ้นนะคะหลับตาค่ะโปรเซสในการนวดจะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะต่อ2ข้างนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทำความสะอาดเปลือกตาและไรขนตาให้กับคนไข้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกนำมาใช้ค่ะจะสามารถฆ่าตัวไรแล้วก็แบคทีเรียที่บริเวณเปลือกตาได้ค่ะก็ถ้าของที่นี่เราจะเลือกใช้เป็นตัวคิลาเด็กค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษคือผสมตัวทรีทรีออยล์เข้าไปค่ะตัวนี้ค่ะใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ตัวไรขนตาได้ดีนะคะแต่ว่าเวลาที่เราฟอกให้คนไข้เนี่ยเราอาจจะต้องบอกคนไข้นิดนึงว่าอาจจะรู้สึกเย็นกว่าโฟมตัวอื่นที่คนไข้เคยใช้ฟอกนะคะคนไข้หลับตานะคะเนื้อโฟมจะเป็นสีขาวค่ะเป็นแบบที่มีฟองค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่เราฟอกให้กับคนไข้เนี่ยให้คนไข้หลับตาสนิทค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะฟอกผ่านกล้องจุลทรรศน์อีกเช่นกันค่ะโดยทำความสะอาดจากด้านในโคนขนตาไปจนถึงปลายขนตาด้านนอกค่ะซึ่งตำแหน่งที่เราฟอกให้กับคนไข้เนี่ยคนไข้ไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่อยู่ค่อนข้างลึกแล้วก็บริเวณโคนขนตาเนี่ยที่เรากำลังฟอกให้กับคนไข้จะเป็นตำแหน่งที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นที่อยู่ของตัวเชื้อโรคอย่างเช่นตัวไรขนตาค่ะคนไข้มองขึ้นด้านบนค่ะเดี๋ยวพยาบาลขออนุญาตฟอกเปลือกตาด้านในนะคะแสบแจ้งได้นะคะThank you.
มองลงด้านล่างค่ะหลับตานะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะล้างออกด้วยน้ำเกลือสะอาดนะคะแต่คนไข้หลับตาไว้ค่ะลืมตานะคะหลับตาค่ะลืมตาอีกทีนะคะหลับตาค่ะ